สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแม็กครับผมเจอกันอีกแล้วครับอาจารย์วันนี้ผมมีคำถามบ้างละเรื่องอะไรครับอาจารย์คืออยากรู้ว่าเวลาเรามีเครื่องเราเนี่ยครับ Windows ที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยถ้าของแท้เนี่ยมันดูยังไงครับเพราะเดี๋ยวนี้สติ๊กเกอร์ก็ไม่มีละจริงๆต้องบอกอาจารย์ว่าวิธีการง่ายมากเวลาเราไปเอาแบ่งเป็น2แบบก่อนนะอาจารย์คือถ้าเราไปตามหน้าร้านครับตามห้างสรรพสินค้าครับไปถึงปุ๊บเราก็ถามหาเครื่องที่มี Windows ติดตั้งมาเลยคือบอกคนขายเลยว่าอยากได้เครื่องที่มี Windows ติดตั้งมาเลยวิธีสังเกตง่ายๆครับต้องเป็นเครื่องที่เราเปิดจากกล่องแล้วกดปุ่มเปิดปุ๊บเจอ Windows ขึ้นมาเลยไม่ใช่ว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นหน้าดำๆอันนั้นคือยังไม่มี Windows ติดตั้งมาให้ครับผมนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยมีทางเลือกในกรณีที่เจอเคสว่าเป็นหน้าจอดำครับเพราะว่าเราจะมี Licensing Windows อีก2แบบก็คือเป็น Windows ที่เป็น OEM นะครับเป็นแผ่น DVD ซองสีขาวๆในหน้าร้านนะครับอาจารย์กับแบบที่2ก็คือเป็น Windows FPP เป็นกล่องซึ่ง2แพ็คเกจเนี่ยความต่างกันคือเวอร์ชั่นแรกที่ผมกล่าวไปตัวซองขาวที่เป็น OEM เนี่ยเวลาติดตั้งลงไปในเครื่องนานแล้วเนี่ยจะอยู่เครื่องนั้นจนตายเลยใช้แค่เครื่องเดียวแต่แบบที่2คือกรณีแบบว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนเครื่องทุก3ปีหรือมีเครื่องเก่าอยู่สามารถซื้อที่เป็น Full Box ที่เป็น FPP มาติดตั้งได้เพราะมันสามารถย้ายเครื่องได้ครับอาจารย์ก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะเอาออกจากเครื่องนี้ปลดทิ้งไปแล้วเครื่องนี้เก่าแล้วจะซื้อเครื่องใหม่ Windows เนี้ยก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ครับการถูกที่สุดคือการซื้อเครื่องที่มี Windows ติดตั้งให้ในตัวนั่นคือออปชั่นที่ถูกที่สุดใช่แล้วก็ได้เรื่องของเซอร์วิสด้วยครับโอ้เยี่ยมเลยครับผมนะฮะงั้นย้ำอีกครั้งนึงคือ1คือขอแบบเครื่องที่มี Windows มาเลยแกะกล่องปุ๊บกดเปิดมี Windows แล้วถูกต้องครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดบังเอิญเจอเครื่องที่ไม่มีก็มี2ตัวเลือกหนึ่งคือเป็นแบบ OEM บนะครับที่ลงเฉพาะเครื่องเครื่องเดียวแล้วก็ล็อกเครื่องนั้นเลยถ้าเครื่องนี้เสียก็จบกันใช่กับอีกแบบนึงเป็นแบบเป็นกล่องสวยๆนะครับผมนี่คือสามารถที่จะเอาคีย์ใส่เข้าไปเครื่องนี้เสียก็ปลดออกไปใส่อันใหม่ได้ครับซึ่งจริงๆเราสามารถตามไปตามหน้าร้านที่เป็นร้าน Banana IT IT City นะครับพวกนี้คือเราสามารถไปถามหาได้หรือไปร้าน JB พวกนี้ก็ได้ครับโอเคอีกคำถามครับผมครับอาจารย์ถ้าเกิดผมมีเครื่องเก่าที่เป็น Windows 7ครับตอนนี้ผมจะทำมีตัวเลือกอะไรบ้างครับที่จะอัปเกรดให้มันเพราะว่า Windows 7จะหยุดการซัพพอร์ตแล้วครับจะหยุดประมาณปีหน้าครับวันที่14มกราคม2563ครับผมครับผมมีตัวเลือกอะไรบ้างครับในการที่จะเอา Windows 7ขึ้นมาเป็นตัวปัจจุบันจริงๆแล้วก็สามารถไปซื้อในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น Windows 10 FPP ได้ครับเพราะว่า1เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้มานานแล้วซึ่งอาจจะมีโอกาสว่าทำแบบเสียหายได้เวลาเราซื้อเครื่องใหม่จะได้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อีกได้ก็คือซื้อเป็น Windows 10 FPP ครับอาจารย์เป็นกล่องเป็น full pack เป็น full package ใช่ครับแต่ในนั้นจะมีอยู่2เวอร์ชันคือ Windows 10 Home กับ Windows 10 Pro ครับผมอ๋อความแตกต่างกันยังไงครับก็สำหรับการใช้งานที่บ้านพื้นฐานเรียนหนังสือ Windows 10 Home นี่เพียงพอทุกอย่างแต่ถ้ากรณีแบบว่าต้องการความปลอดภัยมากขึ้นเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในเครื่องหรือต่อเครื่องไปเข้าโดเมนบริษัทก็จะเป็น Windows 10 Pro ครับอาจารย์แอปพลิเคชันต่างๆที่เคยอยู่บน Windows 7ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเล่นได้ก็ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์สามารถเล่นได้หมดครับถ้าเป็นแอปที่ถูกบิวโดยบริษัทชั้นนำของโลกได้อยู่แล้วแต่ยกเว้นกรณีกับเราเขียนแอปพลิเคชันภายในบริษัทเองเคสเนี่ยก็ต้องเทสอยู่ดีครับคือแอปพลิเคชันเองขององค์กรใช่ครับอันนี้คือในฝั่งของที่ว่าเป็นการใช้งานทั่วไปคือไปเดินทางหาหน้าร้านแต่ก็มีคำถามนึงที่ผมอยากถามอาจารย์เหมือนกันคือกรณีแบบว่าถ้าเป็นลักษณะของธุรกิจที่เป็น SME นะครับแล้วก็แบบว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเรามีไลเซนซิ่งประเภทอื่นๆอีกไหมครับที่จะ cover นอกจากที่เป็นตัว OEM หรือ preload เข้ามาหรือว่าเป็นกล่องเพราะว่าในมุมของ pre-install ส่วนมากเครื่องอาจารย์มันก็จะมี2แบบคือ pre-install ที่เป็น Windows 10 Home กับ pre-install ที่เป็น Windows 10 Pro ครับผมนะครับก็ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานองค์กรที่เป็น SME นะครับสมมติมีพนักงานสัก5คน10คน30คนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะมีตัวเลือกครับผมก็คือสามารถติดต่อคู่ค้าของ Microsoft ได้ในการซื้อเป็น Open License ตรงนี้เนี่ยเรามีช่องทางที่แบบว่าไปหานะครับว่าช่องทางในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เชื่อขายทาง SME หรือทาง Business เนี่ยทางช่องทางไหนครับได้เลยครับผมก็คือเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะฮะว่าเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ Microsoft ประเทศไทยครับผมคลิกเข้าไปก็จะเจอรายชื่อของตัวคู่ค้าหรือตัวแทนไหนครับเยี่ยมเลยครับอาจารย์จะได้รู้ว่าเราซื้อเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะในมุมของการซื้อหน้าร้านนะครับอาจารย์มันจะเห็นว่าเป็นร้าน IT City Banana IT หรือ JB อันนี้มันรู้เลยแต่พอไปเจอกลุ่มพาร์ทเนอร์เป็นธุรกิจเราไม่รู้ว่าหาที่ไหนใช่ซึ่งคู่ค้าเรามีเยอะมากครับผมในแต่ละธุรกิจด้วยครับผมครับผม